ู่ช่วงที่2กับมอเตอร์60ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงมอเตอร์ไดรฟ์ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเทสไดรฟ์รถเจ๋งๆค่ะและรถที่พูดถึงนะคะก็คือนี่เลย Volvo S60 ค่ะพูดถึงในการเทสไดรฟ์เนี่ยนะคะก็ว่าเจ๋งแล้วนะแต่ที่มากไปกว่านั้นนะคะก็คือบรรยากาศค่ะจังหวัดนครนายกสวยมากๆเลยปกตินะคะเราเทสกันในกรุงเทพมหานครแต่วันนี้ค่ะไปดูบรรยากาศที่สวยมากกว่ากับช่วงนี้ค่ะมอเตอร์ไดรฟ์ค่ะในช่วงมอเตอร์ไรด์วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเทสไรด์กับ Volvo S60 จีดานหรูดีไซน์สปอร์ตที่โดดเด่นด้วยภาพลักษณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ Volvo พร้อมอัปเดตความเป็นยานยนต์รักโลกในเวอร์ชั่น Drive E เพื่อบอกให้โลกรู้ว่ามันคือหนึ่งในโครงการดีๆที่ทาง Volvo ต้องการให้รถทุกคันในค่ายมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตจนถึงการขับขี่บนพื้นฐานการออกแบบที่งดงามพร้อมความปลอดภัยเหนือระดับS60 Begin Volvo เริ่มจากการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดในรถตระกูล60ที่จะต้องเป็นรถยนต์ดีไซน์สปอร์ตตั้งแต่ในรุ่น XC60 และ S60T6 โมเดลล่าสุดในรุ่นปี2010ดีไซน์ที่โดดเด่นของ Volvo S60 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดความคิดที่ต้องการให้รถซีดานหรูดูดีบนเส้นสายในสไตล์รถคูเป้ของผู้ควบคุมการออกแบบคนใหม่ที่ชื่อว่าสตีฟมาร์ตันดีไซน์ดีเรคเตอร์ซึ่งได้เลิกโชว์ผลงานครั้งแรกกับ S60 Concept เมื่อปี2009ในงาน Detroit Auto Show ที่ทำให้ทุกคนสะดุดตากับผลงานของเขากับการปฏิวัติการออกแบบให้กับ Volvo ในครั้งนี้พร้อมเผยโฉมรุ่นที่ผลิตเพื่อจำหน่ายให้เห็นได้จริงๆครั้งในงานเจนีวามอเตอร์โชว์เมื่อต้นปี2010ก่อนที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้คนไทยได้สัมผัสกันในช่วงปลายปีเดียวกันด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัยบนตัวถังสไตล์ซีดานคูเป้พร้อมตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยซึ่งเริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ภายนอกรถมากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Volvo ยังคงรักษาตำแหน่งชนะเลิศด้านเซฟตี้และเพิ่มมงกุฎด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปแบบไร้ข้อกังขาในเวอร์ชั่น Drive E คันนี้ด้วยค่ะรูปลักษณ์ภายนอกดูสะดุดตาด้วยโครงสร้างตัวถังและการออกแบบใหม่ทั้งหมดใน S60 และ S60 Drive E ใหม่คันนี้บนตัวถังที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับ S60 เวอร์ชันที่แล้วจากการขยับฐานล้อให้กว้างขึ้น61 มม.บนตัวถังที่ตัดทอนให้สั้นลง25 มม.ที่ทำให้ S60 ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยช่วง Overhang ที่กระทบเข้ามาใกล้แนวกันชนหน้ามากขึ้นด้วยเส้นสายที่สะท้อนถึงความผิวไหวตั้งแต่หัวจดท้ายได้แรงบันดาลใจมาจากแทร็กในสนามแข่งด้านหน้าถูกออกแบบให้ลาดตามสไตล์สปอร์ตและเพิ่มเอกลักษณ์ใหม่ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหรี่แบบ LED แนวตั้งที่ให้แสงสว่างบนลายเส้นรับกับไฟหน้าดีไซน์เฉียบคมที่เดินเส้นสายตามแนวฝากระโปรงมาบรรจบที่กันชนหน้าส่งสปอร์ตที่ไม่มีไฟตัดหมอกทำให้โล่งไปนิดแต่ในเรื่องของวิสัยทัศน์นั้นหายห่วงค่ะเพราะว่าไฟหน้าแบบ B-Synon ก็สว่างชัดทั้งทางตรงและทางโค้งโดยระบบ Active Bending Light ที่สามารถหักเหองศาตามทิศทางของการหมุนของพวงมาลัยพร้อมปรับสูงต่ำได้โดยอัตโนมัติเท่านี้ก็น่าจะเอาอยู่ค่ะด้านข้างเดินเรื่องด้วยความโค้งของประตูบานใหญ่ที่หนักเอาเรื่องตอนเปิดปิดจะรู้ทันทีว่าแน่นหนึบกว่าทั่วไปแสดงถึงโครงสร้างนิรภัยที่วางใจได้ความอวบอัดของ S60 ทำให้ล้ออลลอยขนาด17นิ้วดูเล็กลงไปขนาดตาส่วนเส้นสายของแนวหลังคา S60 ก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะด้วยดีไซน์ที่สโลปตามสไตล์สปอร์ตตั้งแต่แนวเสา4ไหลลื่นต่อเนื่องจนถึงท้ายรถที่โดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้าด้วยไฟท้ายทรงเรือไวกิ้ง
กึ่งให้มิติที่แตกต่างไปด้วยไฟเบรกเรือนแสงบนเส้นโค้งและเพิ่มอารมณ์สปอร์ตด้วยการ์ดกันกระแทกสีดำพร้อมท่อไอเสียคู่และที่ขาดไม่ได้ก็คือตราโปรเจกต์ไรท์อีภายในห้องโดยสารของ S60 Drive E ใหม่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของ Volvo ชัดเจนด้วยวัสดุที่ดูภูมิฐานพร้อมสอดแทรกความทันสมัยด้วยเส้นสายที่พลิ้วไหวเข้าไปอย่างลงตัวบนพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้สะท้อนอารมณ์สปอร์ตได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นเบาะนั่งทรงสปอร์ตสไตล์บักเก็ตซีทแบบปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่3ตำแหน่งสีครีมให้ความหรูสลับกับอารมณ์เท่ที่ลงตัวด้วยวัสดุแต่งภายในเงินสลับดำคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่เลื่อนแอร์ช่องกลางแบบช่องเดียวให้ต่ำลงเพื่อหลีกทางให้กับจอมัลติฟังก์ชันออนบอร์ดขนาด7นิ้วที่แสดงผลทั้งอุปกรณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆและฟังก์ชันการทำงานของรถซึ่งสามารถเข้าไปปรับเซตค่าทั้งหมดได้ที่ผ่านสวิตช์ควบคุมที่ก้านพวงมาลัยพร้อมปรับจอแสดงผลจากกล้องด้านหลังที่มีเส้นกะระยะให้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ที่เสริมเป็นไฮไลท์อีกอย่างที่โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ต่างๆสามารถเข้าไปเซตค่าได้จากการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่ฝั่งซ้ายแทนที่สวิตช์ควบคุมที่มีใน S60 เครื่องยนต์2ลิตรที่มีปุ่มควบคุมหน้าตาคล้ายๆกับระบบ iDrive ของ BMW ที่คอนโซลกลางพร้อมไอคอนต่างๆที่ดีไซน์ได้แปลกตาคล้ายกับ Windows 7กับฟังก์ชันที่ลึกและละเอียดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Volvo S60 Drive E คันนี้ส่วนระบบอื่นๆก็ยังถือว่าธรรมดาสำหรับรถหรูหราราคา2ล้านนิดๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องที่ทำงานควบคู่กับระบบที่สื่อสารกับกุญแจรีโมทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกหลายๆรายการค่ะพลังรหัส BC164T2 แบบ4สูบ16วาล์วแบบ Fit Flow ความจุ 1.6 ลิตรใน S60 Drive E เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ทั้งหมดที่ประจำการใน S60 ในตลาดโลกซึ่งแบ่งออกเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4รุ่นและดีเซลอีก2รุ่นด้วยกันเครื่องยนต์แบบ4สูบบล็อกใหม่ในเวอร์ชั่น Drive E ยังถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีใหม่ที่ให้พละกำลังสูงจากเครื่องยนต์เล็กที่ให้ความจุเพียง 1.6 ลิตร GTDI บล็อกอลูมิเนียมอะลอยที่เชื่อมต่อกับระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จที่ทาง Volvo มั่นใจในสมรรถนะในเรื่องของอัตราเร่งที่จัดจ้านและการให้ค่ามลพิษที่ต่ำลงตามมาตรฐาน Euro 5ตามวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์ Drive E เช่นเดียวกับอัตราบริโภคน้ำมันที่ประหยัดขึ้นจากน้ำมันที่เติมได้ตั้งแต่เบนซิน91ไปจนถึง E85 S60 Drive E ใช้เทคโนโลยีแบบระบบหัวฉีดแบบ Direct Injection ที่ฉีดจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้แบบฉีดตรงพร้อมระบบส่งกำลังแบบ Touch Full Power Shift 6 Speed จาก GetTag รุ่น MPS 67ที่ให้จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและต่อเนื่องอีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 8% เมื่อเทียบกับเกียร์อัตโนมัติทั่วไปพร้อมผสานกับพลังงานเครื่องยนต์ระดับ180แรงม้าที่ 5,700 รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดระดับ240นิวตันเมตรซึ่งมีช่วงของแฟลตโทรอิกที่กว้างตั้งแต่ 1,600 ถึง 5,000 รอบบวกกับกำลังเสริมที่ได้จากเทอร์โบแบบทวินสกอร์ที่ทำให้ S60 Drive E ขับสนุกต่อเนื่องตั้งแต่ออกตัวไปจนถึงความเร็วไปที่ระดับ220กิโลเมตรได้สบายเมื่อพูดถึงความประหยัดแน่นอนค่ะว่าเครื่องยนต์ที่มีระบบอัดอากาศเป็นตัวช่วยย่อมขับเคลื่อนได้ดีกว่าเครื่องยนต์ NA แต่ถ้าเทียบกันในเรื่องของความประหยัดแล้วขุมพลังเบนซินเทอร์โบก็ยังกินน้ำมันกว่าอยู่ดีนี่ถ้า Volvo เอารุ่นดีเซลเทอร์โบเข้ามาขายก็น่าจะจบสวยกว่านี้ค่ะเพราะจากที่ได้ทดสอบแบบใช้งานจริงทั้งในเมืองที่รถติดเอาเรื่องตั้งแต่ความเร็วเฉลี่ยไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ได้ก็คือ 11.5 กิโลเมตรต่อลิตรส่วนทางไกลอยู่ที่14.7 กิโลเมตรต่อลิตรการใช้ความเร็วประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนระยะทางเกือบ120กิโลเมตรค่ะYou seem to
S60 ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลแต่แฝงด้วยความมั่นคงด้วยช่วงล่างที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมจากโมเดลที่แล้วในหลายๆจุดบนพื้นฐานช่วงล่างแบบอิสระ MacPherson Start ที่ด้านหน้าและด้านหลังของ Multilink บวกกับความมั่นใจในการบังคับทิศทางด้วยพวงมาลัยแบบ Black Titanium พร้อม Power ผ่อนแรงไฟฟ้าซึ่งให้น้ำหนักที่สมดุลกับการขับทั้งในเมืองและนอกเมืองพร้อมกับความแม่นยำและตอบสนองกันได้อย่างรวดเร็วจนหายห่วงทั้งทางตรงและทางโค้งที่มีความเร็วสูงเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบไม่มีอาการใดๆให้เห็นจนต้องรบกวนระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่ DSTC เวอร์ชันใหม่ของการพัฒนาให้ตอบสนองในช่วงโค้งโดยการถ่ายเทแรงบิดไปยังล้อต่างๆอย่างสมดุลที่วอลโวเรียกระบบนี้ว่า Corner Traction Control by Throttle Vectoring พร้อมระบบป้องกันการพลิกคว่ำนอกจากนี้ S60 Drive-E ยังมีมาตรฐานการปกป้องสูงสุดPrevensive Safety ที่จะประสานกับระบบความปลอดภัยทั่วๆไปอีกมากมายหลายหลากรายการรวมถึงอุปกรณ์ปกป้องแบบ Protective Safety ต่างๆที่จะทำให้คุณอุ่นใจทุกรุ่นที่ขับ S60 ตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงถุงลมนิรภัยไฮเทคอีก6จุดและอื่นที่บรรยายได้ไม่หมดแน่นอนค่ะที่ไม่ได้บรรยายระบบความปลอดภัยจนหมดทุกชิ้นก็เพราะว่าต้องการเวลาให้กับระบบความปลอดภัยที่ยังถือเป็นของเล่นใหม่ในบ้านเราซึ่ง S60 Drive-E นอกจากจะมีเซฟตี้ฟังก์ชันที่เจ๋งที่สุดอย่างระบบเตือนจุดบอดด้านข้างหรือระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันที่กำหนดระยะห่างได้เองเมื่อคำนวณระยะห่างจากรถคันหน้ากับความเร็วที่ตั้งไว้ในระดับที่ปลอดภัยพร้อมกับมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟสีแดงส้มที่คอนโซลหน้ารวมถึงระบบ City Safety ที่จะเบรกเองหากคุณเผลอจนรถเคลื่อนเข้าไปใกล้รถคันข้างหน้าที่ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทั้งหมดนี้เคยใช้มาก่อนแล้วทั้งใน S80 และ S460แต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆของ S60 Drive-E นั่นก็คือระบบตรวจจับคนเดินถนนพร้อมกับระบบเบรกแบบเต็มแรงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย Volvo และนำมาใช้ใน S60 เป็นครั้งแรกระบบนี้จะทำการตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยเรดาร์เมื่อมีวัตถุอยู่ด้านหน้าในรัศมีที่กว้างถึง60องศาเมื่อวัดระยะห่างจากวัตถุที่จากการวิเคราะห์ของกล้องที่ติดอยู่ด้านหลังของกระจกคนมองข้างหลังอีกทีว่าเป็นมนุษย์ก่อนจะส่งสัญญาณมาเตือนที่ผู้ขับเมื่อมีคนอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัยด้านหน้าของรถก่อนจะสั่งให้รถเบรกเองทันทีถ้าผู้ขับไม่เหยียบเบรกระบบนี้ถือเป็นสุดยอดของความปลอดภัยของ Volvo ที่เป็นผู้คิดริเริ่มซึ่งเราเองก็ได้ทดลองใช้เป็นครั้งแรกค่ะนอกจาก Volvo S60 Drive-E ใหม่จะโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นเทพและระบบที่มีเพียงในรถ Volvo เท่านั้นแต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับ Volvoซึ่งครอบครองความเป็นหนึ่งด้านความปลอดภัยมาโดยตลอดหน้าตาและดีไซน์ที่โดดเด่นขึ้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีนอกจากคุณภาพและสมรรถนะของรถที่ควรจะได้รับจากรถซีดานหรูราคา2ล้านต้นๆคันนี้สรุปแล้ว Volvo S60 Drive-E ใหม่คือจุดเปลี่ยนที่จะพลิกสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ Volvo ที่สามารถผสานความลงตัวในทุกด้านอย่างสมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกได้อย่างน่าประทับใจและพร้อมที่จะแทรกกลางระหว่าง BMW Series 3และ Mercedes-Benz C-Class ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ค่ะก็คือเทสต์ไดรฟ์นะคะกับรุ่น Volvo S60 Drive-E ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วง Motor Drive ค่ะสวยใช่ไหมคะกับนี่เลย Volvo S60 นะคะแอบอยากได้เหมือนกันนะยิ่งสีนะแหมบาดใจจริงๆค่ะแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศนะคะที่ทีมงานของเราเนี่ยตั้งใจนำมาฝากเลยนะบรรยากาศดีๆจากจังหวัดนครนายกนะคะถ้าเกิดว่าแฟนรายการคนไหนนะคะอยากจะให้ไปที่จังหวัดของตัวเองบ้างนี่กระซิบมาบอกได้นะเผื่อหวังจะบอกพี่เขาให้ไปที่จังหวัดของคุณนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะอย่าลืมนะคะมีอะไรดีๆเอามาฝากกันอีกแน่นอนติดตามช่วงต่อไปในมอเตอร์60ค่ะ